วันก่อนต้องขึ้น Facebook อ่ะต้องถามความคิดเห็นเพื่อนๆว่าพี่ๆที่ขี่มอเตอร์ไซค์มีเดดวิชกันหรือเปล่าพวกพี่อยากตายกันหรือเปล่ามันมีเลนที่ขี่จริงๆแล้วตามรายงานนะครับของการอนามัยโลกเมื่อปี2018นะครับประเทศไทยเป็นประเทศที่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางท้องถนนสูงเป็นอันดับ9ของโลกนะฮะมีผู้เสียชีวิต 32.7 คนต่อประชากร 100,000 คนและมีผู้เสียชีวิตนะครับเฉลี่ยปีละ 22,491 คนหรือวันละ60คนเลยนะฮะแต่ในปลายปี60ครับข้อมูลจากเว็บไซต์ The World Atlas นะฮะซึ่งเก็บรวบรวมจำนวนผู้เสียชีวิต บนท้องถนนออกรายงานระบุว่าไทยได้แซงหน้าทุกประเทศในโลกขึ้นเป็นที่1ไปแล้วพบว่าไทยมีอัตราการเสียชีวิตเฉลี่ย 36.2 ต่อจำนวนประชากร 100,000 คนขณะที่25อันดับแรกของสถิติเป็นประเทศจากแอฟริกาทั้งสิ้นโอ้เราพยายามจะตามรอยเขานี่เองรัฐประหารประเทศเดียวเขาคนตายบนท้องถนนก็แอฟริกาเหมือนกันคือพูดง่ายมี2ประเทศจากเอเชียก็คือไทยกับอิหร่านอิหร่านด้วยโอ้โหนะแล้วรายงานวิเคราะห์สถานการณ์อุบัติเหตุทางท้องถนนของกระทรวงคมนาคมปี62นะครับเผยแพร่เมื่อพฤษภา63ระบุนะครับว่าในช่วง5ปีที่ผ่านมาสถิติการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนถนนของประเทศไทยลดลงเล็กน้อยโดยในปี2562มีผู้เสียชีวิต 19,904 คนลดลงจากปี2561แค่27รายเท่านั้นเองนี่ก็มีประเด็นถามต่อว่าตายจากอะไรเสียชีวิตจากยานพาหนะประเภทไหนสูงสุดคำตอบคือมอเตอร์ไซค์ถึง 74.4% แน่นอนพี่ผมเนี่ยวันก่อนต้องขึ้น Facebook อ่ะต้องถามความคิดเห็นเพื่อนๆว่าพี่ๆที่ขี่มอเตอร์ไซค์มีเดดวิชกันหรือเปล่าพวกพี่อยากตายกันหรือเปล่ามันมีเลนที่ขี่มาแล้วมันไม่ใช่เลนที่ขี่พี่มันคือ the way ที่เขาขี่เขาไม่ขี่อย่างนั้นไม่ได้เพราะมันไม่มีถนนพี่คอยดูแล้วกันถ้ามีเลนให้ขี่นะพี่ไทยเดี๋ยวก็ไปขี่ตรงนั้นตรงนี้อีกอ่ะเดี๋ยวก็ปะท้วงกันอีกอ่ะส่วนใหญ่มันก็จะขี่ในเลนส่วนใหญ่มันไม่มีเลนให้เขาขี่มันไม่มีเลนด้วยสมัยนี้มันสร้างคนพันใหม่ขึ้นมาผมเรียกว่าพัน delivery ใช่พวกนี้ขับมันไม่มีเลนแล้วมันก็วิ่งทางหลวงด้วยคือประเด็นมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันควรจะใช้สำหรับท้องถิ่นใช่ไหมย่านแบบใกล้ๆแล้วก็วิ่งกัน30กิโลเมตร40กิโลเมตรความปลอดภัยมันก็จะสูงกว่าพี่ก็เล่นสู่ขับสวนกันบ้างในชุมชนพี่ก็ขับสวนเลนกันอะไรเงี้ยไม่สนใจใครก็มีน้อยเออพี่เล็กอย่างผมต้องถามอาจารย์พิษในฐานะที่ชัวร์ก็ไม่ได้ขี่มอเตอร์ไซค์โทษนะครับเป็นประสาทอะไรกันทำไมขับรถกลางคืนไม่เปิดไฟเป็นอะไรไม่รู้บางทีก็ไฟขาดบางทีเนี่ยมันเยอะมากเลยนะเขาจะไม่เห็นไฟคือไฟท้ายเนี่ยเขาจะไม่เห็นบางคนน้อยรายที่สังเกตอันนี้พูดถึงไฟหน้าอันนี้แปลว่าเป็นปัญหาว่าคนจำนวนมากที่ขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยไม่ดูแลรักษารถใช่อันนี้จริงๆสำคัญลืมเปิดหรือเปล่าไม่ครับถ้าเป็นรุ่นใหม่ที่จะต้องเข้ามาตรฐานพวกนี้เนี่ยนะครับมันต้องติดโดยอัตโนมัติเหมือนรถยนต์เลยสมัยนี้คือเปิดปุ๊บเนี่ยไฟมันต้องติดเลยใช่มันก็ทำอย่างนั้นแหละเดี๋ยวนี้ก็เป็นอัตโนมัติแต่ว่ามันก็ดับพอมันเป็นอัตโนมัติดับก็เลยไม่ได้สังเกตคนไม่ได้ดูแลรถตัวเองคนจำนวนมากที่ขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ดูแลรถแต่ผมคิดว่าปัจจัยสำคัญหนึ่งก็คือส่วนใหญ่คนที่ขี่มอเตอร์ไซค์คือรถคันแรกครับเป็นยานพาหนะคันแรกเขาจะไม่มีประสบการณ์ในการขับรถเก๋งมาก่อนคนขับรถเก๋งเมื่อคุณไปใช้มอเตอร์ไซค์คุณจะรู้ว่าคุณจะต้องระวังอะไรแต่คนขับมอเตอร์ไซค์ไม่มีประสบการณ์ในมุมมองของคนอื่นมองมาคือแล้วก็มอเตอร์ไซค์ในบ้านเรามันไม่ปลอดภัยเพราะว่ามาตรฐานบางอย่างเนี่ยมันต่ำกว่าธรรมเนียมในการขี่มอเตอร์ไซค์คือมอเตอร์ไซค์จริงๆที่ขี่ในเมืองเนี่ยมันต้องเป็นสกูตเตอร์ไม่เกิน 50cc ครับโดยทั่วไปคือมอเตอร์ไซค์ในโลกมันจะมีอยู่2ขนาดที่เป็นส่วนใหญ่ก็คือ50กับ400คือบิ๊กไบค์แล้วบิ๊กไบค์เนี่ยโดยมาตรฐานจริงเนี่ยมันต้องถูกเรสเปคเท่ากับรถยนต์นะฮะมันจะไปขี่ในซอกไม่ได้มันต้องมีที่เท่ากันหรือเวลาไปจอดที่ซูเปอร์ในอเมริกาเนี่ยมันจอดได้เท่ากันรถยนต์1คันคุณลองไปจอดในเมืองไทยแบบนั้นนะฮะรถยนต์ดาวฉะนั้นมอเตอร์ไซค์ไทยเนี่ยมันมีการเปลี่ยนซีซีให้สูงขึ้นเรื่อยๆจากเมื่อก่อนมอเตอร์ไซค์ผู้หญิงมัน50 80เนี่ยอัดขึ้นมา100กว่า150เดี๋ยวนี้เกิน150ขึ้นไปหมดเนี่ยในขณะที่สภาพอันนี้มันเถียงกันมาตั้งแต่ตอนผมเป็นวัยรุ่นว่ามันปลอดภัยไหมในการที่คุณมีรถที่ความเร็วและแรงขนาดนั้นโดยโครงสร้างรถเนี่ยมันไม่ได้รับได้ขนาดนั้นไงรถมันเบามากแล้วคุณก็ใส่เข้าไปถึง100กว่าเนี่ยแล้วในการขี่มันก็บินสิมันคือรถสกูตเตอร์จ่ายกับข้าวอ่ะแต่คุณอัดเครื่องเข้าไป150ที่มันมาป่าจากจาวิโรจน์อ่ะมันคือรถแบบนั้นหมดเลยแล้วมันเบาด้วยใช่ไหมฉะนั้นไอ้มาตรฐานรถของประเทศที่เขาผลิตมอเตอร์ไซค์ตั้งแต่แรกไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นหรือในยุโรปอะไรเงี้ยไอ้พวกนี้มันคือรถเล็กใช่ไหมซึ่งวิ่งแบบที่ชูวัตบอกวิ่งในระยะสั้นๆแต่ของไทยเนื่องจากเศรษฐกิจเนื่องจากอะไรหลายอย่างเนี่ย
คนยิ่งขี่มอเตอร์ไซค์บ้านยิ่งอยู่ไกลด้วยนะส่วนนึงมันกลายเป็นอย่างนั้นมันก็จะยิ่งเสียชีวิตมากขึ้นใช่ไหมทางที่จริงๆถ้าประเทศมันเจริญเติบโตเนี่ยอัตรามอเตอร์ไซค์จะต้องน้อยลงน้อยลงน้อยลงไต้หวันแต่ก่อนมีแต่มอเตอร์ไซค์ตอนนี้แทบไม่มีแล้วจริงจีนไงจีนมอเตอร์ไซค์ก็เปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้าหมดนะคือมันไม่ได้เป็นความเร็วของไทยเนี่ยมอเตอร์ไซค์เนี่ยคุณถามหลายคนเนี่ยบิดกันวันละ30 40โลไปกลับเนี่ยเกือบ100โลบางทีจากบ้านนะฮะคือมันลำบากใช่เขาไม่เคารพกฎแต่ว่าส่วนหนึ่งที่เขาไม่เคารพกฎเพราะเขารู้สึกเพราะเขารู้สึกว่ากฎเนี่ยไม่ฟิตอินกับเขาใช่เขาก็ใช้วิธีแหกกฎเอาเขาจริงๆเขาเป็นคนส่วนใหญ่แต่ถนนไม่ได้ออกแบบให้เขาใช่ไหมถ้านับหัวคนนะถ้านับคนเท่ากันเนี่ยปริมาณคนใช้มอเตอร์ไซค์ในกรุงเทพเนี่ยเยอะมากแต่ถนนไม่ได้ออกแบบให้เขาออกแบบให้คนรวยอย่างเรามีบางทีด้วยนะผมในฐานะที่ขี่ถนนบางที่เคยมีเลนมอเตอร์ไซค์นะแอบลบเขาทิ้งเฉยไอ้สะพานตรงข้ามแยกนั่นน่ะแยกสีลมอ่ะตรงนั้นน่ะไม่ใช่แยกสีลมแยกสาทรน่ะเคยมีช่องให้มอเตอร์ไซค์ก็ไม่มีหายไปเลยเมื่อก่อนมอเตอร์ไซค์มันก็ขี่ในช่องไงไอ้ตอนนี้คือไม่มีคนก็ซัดกันไปเลยนะครับก็เสียชีวิตฮะคำตอบคือมอเตอร์ไซค์ 74.4% ลงมาคือรถยนต์ฮะ 12.3% คนเดินเท้าไม่น้อยเหมือนกันคนเดินเท้านี่ไม่รู้อีหนูอีเหน่เลย 7.6% น่ะต้องดูว่าเป็นประเด็นจากข้ามถนนไม่ดูหรือมันเป็นเรื่องไม่ข้ามทางม้าลายหรือมันเป็นเรื่องโดนอุบัติเหตุโดนเขาเรียกว่าผลกระทบผมอ่ะพูดจริงๆอายุขนาดเนี้ยนะยังหนุ่มยังสาวเนี่ยนะขึ้นสะพานลอยก็แทบไม่ไหวแล้วฮะจริงแล้วคุณจะให้เขาข้ามยังไงเออจริงเนาะบ้านเราไม่ยอมทำบุญก็ท้อแล้วนะสูง3ชั้นน่ะขึ้นใช้ข้ามยังไงแบบหนักนะไม่น่าแหละในเมืองนอกเขาทำอุโมงค์กันนี่อุโมงค์เขาบอกอาชญากรรมอีกประเทศนี้น้ำท่วมกลัวไปหมดน้ำท่วมบ้างอะไรบ้างถ้าวิ่งต่างจังหวัดเนี่ยคุณจะเห็นชัดเลยนะฮะวิ่งต่างจังหวัดเนี่ยพอคุณเห็นสะพานลอยที่ไหนนะคุณต้องระวังละต้องชะลอเพราะวิ่งคนวิ่งเพราะว่าคนจะใช้บังแดดเดินข้ามถนนโอ้โหคุณสะพานลอยต่างจังหวัดมันไกลและยาวมากนะใช่ใช่แต่ไกลและยาวก็ควรจะขึ้นไหมเพราะมันคุ้มเขาใช้วิธีอื่นมากกว่ามันเหนื่อยนะคุณนะนะฮะคุณเดินเท้า 7.6% คนขี่จักรยานก็ไม่น้อยนะจนพิษครึ่งหนึ่งของคนเดินเท้านะ 3.5% และผู้ใช้ถนนอื่นๆอีกนะฮะและที่น่าสนใจคือรายงานขององค์การอนามัยโลกบอกไทยเป็นประเทศที่มีผู้เสียชีวิตสูงเป็นอันดับหนึ่งในเอเชียและภูมิภาคอาเซียนและการเสียชีวิตนะครับ3 ใน 4เกิดจากการที่มีการชนกันบนถนนนะฮะและหากคิดจากสัดส่วนต่อประชากรแล้วไทยมีผู้เสียชีวิตจากรถจักรยานยนต์สูงเป็นอันดับหนึ่งของโลกซึ่งนั่นอาจจะเป็นเพราะเมืองไทยมีมอเตอร์ไซค์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วปัจจุบันจักรยานยนต์ที่จดทะเบียนนะครับมีอยู่กว่า21 ล้านคันทำให้มอเตอร์ไซค์กลายเป็นประชากรส่วนใหญ่ของรถจดทะเบียนคือมีสัดส่วนถึง 53.96%